คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ AS608 ขึ้นไปเก็บไว้บน Google Sheet ข้อมูลจากคลิปนี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกในที่ทำงานหรือการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิดประตูได้นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับในการทำคลิปนี้ผมจะใช้บอร์ด Node MCU Relay 4 Channel เวอร์ชัน 2ในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้บน Google Sheet เหตุผลที่เลือกใช้บอร์ดที่มี Relay ก็เพราะว่าในอนาคตผมสามารถพัฒนาโปรเจกต์ต่อโดยสามารถเพิ่มส่วนที่เป็นการเปิดปิดประตูโดยใช้กลอนไฟฟ้าการตรวจจับว่าประตูเปิดหรือปิดโดยใช้สวิตช์แม่เหล็กติดประตูการส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ทำโปรเจกต์กันก่อนเลยนะครับในโปรเจกต์นี้จะใช้อุปกรณ์เพียงแค่3ตัวได้แก่1บอร์ด Node MCU Relay 4 Channel เวอร์ชัน 2ซึ่งบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ผมพัฒนาขึ้นมาหากสนใจสามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับ2เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือหรือ Fingerprint Sensor โมเดล AS608 ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับและ3คืออะแดปเตอร์แปลงไฟ12โวลต์ DC เพื่อจ่ายเข้าไปที่บอร์ดในการต่อวงจรก็จะต่อง่ายๆตามที่แสดงในรูปนี้เลยนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อสายไฟจากเซ็นเซอร์เข้ามาที่บอร์ดจำนวน4เส้นได้แก่ 3.3 โวลต์Ground, RX และ TX นะครับมาดูในขั้นตอนของการต่อสายไฟจะเห็นว่าสายไฟและคอนเนคเตอร์ที่ต่อออกมาจากบอร์ดนั้นมีขนาดเล็กไม่สามารถเสียบเข้าไปที่พินเฮดเดอร์ของบอร์ด Node MCU ได้ตรงๆเราก็จะต้องทำการ modify สายไฟโดยการบัดกีสายจัมตัวผู้เข้ามาเพื่อให้สามารถเสียบเข้าไปที่บอร์ดได้แต่ข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับสำหรับโมดูลบางเวอร์ชั่นหรือบางร้านอาจจะใช้สายไฟที่สามารถเสียบเข้ากับบอร์ด Node MCU ของเราตรงๆได้เลยนะครับและจากวงจรที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้สายไฟที่ออกมาจากเซ็นเซอร์จำนวน4เส้นได้แก่ 3.3 โวลต์ Ground RX และ TX จากรูปนี้จะเห็นว่าสำหรับโมดูลตัวที่ผมกำลังใช้งานอยู่นี้สายไฟที่ผมจะต้องใช้ก็จะเป็นสายไฟ4เส้นทางด้านขวามือผมก็จะทำการตัดสายไฟจากนั้นก็ปอกสายไฟแล้วก็บัดกรีให้เชื่อมกันได้เลยนะครับเมื่อต่อสายไฟเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปที่พินเฮดเดอร์บนบอร์ดตามวงจรที่ผมแสดงให้ดูในรูปก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโน้ต MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับและในขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องสร้าง Google Sheet ขึ้นมาโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราเข้าไปจากนั้นก็เลือกเปิด Sheet ขึ้นมาแล้วก็เพิ่ม Spreadsheet ว่างจากนั้นก็ตั้งชื่อ Spreadsheet ผมตั้งชื่อว่า Fingerprint Record นะครับสำหรับในขั้นตอนนี้ตอนบันทึกหน้าจอผมลืมตั้งชื่อคอลัมน์นะครับก็ให้ตั้งชื่อคอลัมน์ก่อนโดยตั้งชื่อคอลัมน์ A ว่า Date ตั้งชื่อคอลัมน์ B ว่า Time และตั้งชื่อคอลัมน์ C ว่า ID จากนั้นก็จัดรูปแบบของตัวอักษรและขนาดของคอลัมน์ตามต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ส่วนขยายแล้วก็เลือกแอปสคริปต์
ผมจะตั้งชื่อสคริปต์ให้เหมือนกับชื่อของชีทนะครับโดยตั้งชื่อว่า Fingerprint Record จากนั้นก็ copy สคริปต์ที่ผมแชร์ไว้ให้สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายคลิปแล้วก็นำมาวางในส่วนของสคริปต์ตรงนี้จากนั้นก็เลือกไปที่แท็บของชีทของเราแล้วก็ copy ID ในช่องของ URL ที่อยู่ระหว่าง d/ และ /edit คลิกกลับมาที่หน้าแอปสคริปต์แล้วนำ ID ที่ copy มาวางทับในส่วนของ sheet ID ในบรรทัดที่8และในบรรทัดที่14หากใครที่ไม่ได้ใช้ time zone ที่เป็นของประเทศไทยก็ให้เปลี่ยน time zone ให้เป็นของประเทศนั้นๆด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยก็จะเป็น Asia/Bangkok นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ icon save แล้วคลิกเลือกการทำให้ใช้งานได้จากนั้นคลิกเลือกจัดการการทำให้ใช้งานได้แล้วก็คลิกไปที่สร้างการทำให้ใช้งานได้เลือกประเภทเป็นเว็บแอปในส่วนของผู้มีสิทธิ์เข้าถึงให้เลือกเป็นทุกคนจากนั้นก็คลิกไปที่การทำให้ใช้งานได้ต่อไปก็คลิกไปที่ให้สิทธิ์เข้าถึงคลิกเลือกบัญชีอีเมลที่เราใช้คลิกไปที่ Advance คลิกไปที่ Go to Fingerprint Recordจากนั้นก็คลิกไปที่ Allow หรืออนุญาตนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็น ID และ URL สำหรับเชื่อมต่อไปที่ Google Sheet ของเราก็ให้ทดสอบการใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับโดย copy ในส่วนของ URL แล้วเปิดแท็บใหม่บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อวาง URL ที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้ลงไปแล้วก็พิมพ์ต่อท้าย URL ด้วยคำว่า question mark ID เท่ากับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการให้ไปแสดงในคอลัมน์ของ ID บน Google Sheet เข้าไปผมลองใส่เลข1เข้าไปนะครับแล้วก็กด Enter เราก็จะได้รับข้อความตอบกลับจากเว็บว่าโอเคจากนั้นก็ให้คลิกกลับไปที่แท็บของ Google Sheet จะเห็นว่าข้อมูลที่ผมส่งถูกอัปเดตขึ้นมาไว้ที่นี่แล้วนะครับจากนั้นผมลองส่งค่า ID 2เข้ามาก็สามารถส่งเข้ามาที่ Google Sheet ได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกไปที่แท็บของ App Script เพื่อ copy ในส่วนของ ID สำหรับในโปรแกรม Arduino ก่อนที่เราจะสามารถ compile และอัปโหลดโค้ดได้นั้นเราต้องทำการเพิ่มบอร์ด ESP8266 เข้ามาและต้องติดตั้งไลบรารีสำหรับใช้งานก่อนสำหรับการเพิ่มบอร์ด ESP8266 เข้ามาในโปรแกรม Arduino นั้นผมเคยทำคลิปแนะนำไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับและสำหรับไลบรารีที่จะต้องใช้งานก็ให้คลิกไปที่ Sketch Include Library Manage Library แล้วก็ให้พิมพ์คำว่า Finger F-I-N-G-E-R ในช่องค้นหาจากนั้นให้คลิกเลือกไลบรารีที่ชื่อ Adafruit Fingerprint Sensor Library แล้วก็คลิก Installเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดโค้ด Arduino ที่ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปตรงนี้ก็ให้คลิกดาวน์โหลดไปไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมานะครับในโค้ดที่ผมแชร์ให้เราจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลอยู่3ส่วนได้แก่1ชื่อ Wi-Fi ที่จะให้โหนด MCU เชื่อมต่อ2รหัส Wi-Fi ที่จะให้โหนด MCU เชื่อมต่อและ3สคริปต์ ID ก็ให้นำสคริปต์ ID ที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้วางลงไปในส่วนของสคริปต์ ID จากนั้นก็กำหนดชื่อและรหัส Wi-Fiคลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องจากนั้นก็คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดนะครับที่โปรแกรม Arduino หลังจากอัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มที่มุมขวาบนเพื่อเปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาเพื่อทำการตั้งค่าต่างๆให้กับเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกลายนิ้วมือหรือการลบลายนิ้วมือผมก็ออกแบบไว้ให้ต้องทำผ่าน Serial Monitor นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงเมื่อไม่มีการบันทึกหรือลบลายนิ้วมือเราก็จะสามารถถอดสาย USB ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ออกไปได้เหลือไว้แค่สาย DC แจ็ค 12 โวลต์สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับในตอนนี้ผมต้องการเพิ่มลายนิ้ว
มือเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเสียบสาย USB เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นเปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาและที่หน้าต่าง Serial Monitor เราก็จะต้องตั้งค่า2ส่วนให้ตรงตามนี้นะครับเพราะไม่งั้นบอร์ดจะไม่รับคำสั่งการเพิ่มและลบลายนิ้วมือนะครับโดยส่วนแรกคือบอร์ดเรทให้ตั้งเป็น 9,600 นะครับและส่วนที่2คือ Line Ending ให้เลือกเป็น No Line Ending นะครับขออธิบายหน้าต่าง Serial Monitor นิดนึงนะครับหน้าต่าง Serial Monitor เป็นหน้าต่างที่เอาไว้ให้เราติดต่อกับบอร์ดของเราผ่านทาง Serial Port หรือ COM Port โดยช่องทางสำหรับติดต่อจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือ Text Box เล็กๆที่อยู่ด้านบนเป็นบล็อกที่เอาไว้ให้เราพิมพ์ข้อความและคลิกปุ่ม Send หรือกด Enter เพื่อส่งข้อความที่เราพิมพ์ใน Text Box ไปหาบอร์ดของเราส่วน Text Box ใหญ่ที่อยู่ด้านล่างจะเป็น Text Box ที่เอาไว้แสดงข้อความที่บอร์ดส่งออกมาเพื่อให้เรารู้ว่าสถานะของบอร์ดของเราตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับ Text Box ตัวนี้นะครับและสำหรับโค้ดตัวนี้ก็ถูกออกแบบไว้ให้เราทำการเพิ่มและลบลายนิ้วมือผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor โดยคำสั่งสำหรับการเพิ่มลายนิ้วมือคือ ENROL เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Send หรือกด Enter เพื่อส่งข้อความไปที่บอร์ดเมื่อบอร์ดได้รับคำสั่งก็จะตอบกลับมาว่า Enroll Mode แล้วก็จะบอกเราว่าให้เราพิมพ์หมายเลข ID สำหรับลายนิ้วมือที่เราต้องการที่จะบันทึกซึ่งสามารถกำหนดได้ตั้งแต่1ถึง127หรือพิมพ์ Exit เพื่อออกจากโหมด Enroll นะครับสำหรับในตอนนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มลายนิ้วมือเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะกำหนดให้ลายนิ้วมือที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปนั้นเป็น ID 1ก็พิมพ์เลข1เข้าไปแล้วกด Enter นะครับหลังจากนั้นก็จะมีข้อความจากบอร์ดส่งมาบอกเราว่า enrolling ID 1และกำลังรอลายนิ้วมือที่เรากำลังจะบันทึกแล้วตามด้วยจุดๆๆไปเรื่อยๆก็ให้ทำการทาบลายนิ้วมือที่เราต้องการบันทึกเข้าไปได้เลยผมจะเริ่มจากนิ้วหัวแม่มือก่อนนะครับเมื่อทาบนิ้วเข้าไปแล้วบอร์ดก็จะส่งข้อความมาบอกเราว่า image converted remove finger ก็คือลายนิ้วมือของเรานั้นได้ถูกแปลงรหัสเรียบร้อยแล้วให้ยกนิ้วมือออกจากตัวเซ็นเซอร์เมื่อยกนิ้วมือออกมาแล้วบอร์ดจะส่งข้อความมาบอกเราว่า Paste same finger again ก็คือในการเพิ่มลายนิ้วมือเราจะต้องสแกน2ครั้งนั่นเองนะครับก็ให้ทาบนิ้วเดิมเข้าไปอีกรอบหากลายนิ้วมือตรงกันเราก็จะได้รับข้อความจากบอร์ดส่งมาว่า ID 1 store คือทำการบันทึกลายนิ้วมือสำหรับ ID 1เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะได้รับข้อความจากบอร์ดส่งมาว่า Wait for next finger คือกำลังรอให้เราเพิ่มนิ้วถัดไปสำหรับ ID อื่นๆให้เราพิมพ์ ID ที่ต้องการบันทึกเพื่อเพิ่มนิ้วถัดไปหรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มก็ให้พิมพ์ Exit นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเพิ่มลายนิ้วมืออีก3นิ้วได้แก่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางรวมเป็น4นิ้วแต่นิ้วก้อยผมจะไม่เพิ่มเพื่อเอาไว้สำหรับทดสอบในกรณีที่มีการสแกนนิ้วที่ไม่ได้บันทึกไว้เข้ามาบอร์ดจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำการเพิ่มนิ้วอีก3นิ้วสำหรับ ID 2 3และ4นะครับเมื่อเพิ่มลายนิ้วมือครบทั้ง4นิ้วแล้วก็ให้พิมพ์ Exit นะครับเมื่อได้รับคำสั่ง Exit บอร์ดจะส่งข้อความตอบกลับมาหาเราว่า Normal Mode ซึ่งในหน้างานจริงๆในตอนนี้เราสามารถถอดสาย USB ออกได้แล้วนะครับจากนั้นผมจะลองสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกค่าไปที่ Google Sheet ผมก็จะเปิดหน้า Google Spreadsheet ขึ้นมาดูควบคู่กันไปด้วยนะครับให้สังเกตหลอด LED สีน้ำเงินบนบอร์ดนะครับถ้าบอร์ดอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหลอด LED จะติด3วินาทีและดับ3วินาทีเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือและบอร์ดได้รับข้อมูลลายนิ้วมือของเราแล้วหลอด LED จะกระพริบเร็วๆ3ครั้งแล้วดับไปเพื่อบอกเราว่าตอนนี้บอร์ดกำลังประมวลผลและส่งข้อมูลขึ้นไปบน Google Sheet อยู่ยังไม่พร้อมสำหรับการสแกนนิ้วในครั้งถัดไปเพราะฉะนั้นให้รอก่อนนะครับก็เริ่มจากการสแกนนิ้วหัวแม่มือซึ่งก็คือ ID 1บน Google Sheet ตอนนี้เราจะเห็นว่ามี ID 1บันทึกเข้ามาแล้วพร้อมทั้งวันที่และเวลาที่บันทึกด้วยนะครับและเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหลอด LED ก็จะกลับมาติดดับทุกๆ3วินาทีก็ให้ลองสแกนนิ้วถัดไปได้เลยนะครับThank you.
สำหรับนิ้วนางในตอนทำคลิปผมทาบนิ้วไม่ดีทำให้โมดูลแปลงค่าว่าไม่ตรงกับลายนิ้วมือใดๆที่บันทึกไว้บอร์ดจะส่งค่า255ขึ้นไปบน Google Sheet เพื่อบอกเราว่ามีลายนิ้วมือที่ไม่ได้บันทึกไว้สแกนเข้ามาผมลองทาบนิ้วดูใหม่อีกรอบโมดูลก็แปลงค่าได้ปกตินะครับหลังจากนั้นผมลองสแกนนิ้วก้อยซึ่งเป็นนิ้วที่ไม่ได้เพิ่มไว้บอร์ดก็จะส่งค่า255ขึ้นไปบันทึกไว้บน Google Sheet นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้งานไปแล้วเราต้องการลบลายนิ้วมือบางตัวออกไปก็สามารถทำได้โดยการพิมพ์คำสั่ง delete delete ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเข้าไปบอร์ดจะตอบกลับมาว่า delete mode ให้พิมพ์ ID ที่เราต้องการลบออกไปผมก็จะลองลบ ID 4ออกไปนะครับเมื่อลบลายนิ้วมือเสร็จแล้วบอร์ดจะตอบกลับมาว่า deleted หากต้องการลบลายนิ้วมืออื่นๆอีกก็ให้พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปถ้าหากไม่ต้องการลบลายนิ้วมืออื่นๆอีกก็ให้พิมพ์ exit นะครับเมื่อได้รับคำสั่ง exit บอร์ดก็จะกลับมาทำงานในโหมดปกติจากนั้นผมลองสแกนลายนิ้วมือดูอีกครั้งจะเห็นว่าเมื่อทาบนิ้วนางเข้าไปบอร์ดจะส่งค่า255ไปบันทึกไว้บน Google Sheet นะครับผมลองเพิ่มลายนิ้วมือของนิ้วนางเข้ามาใหม่ด้วย ID 4เหมือนเดิมก็จะต้องใช้คำสั่ง enroll นะครับจากนั้นพิมพ์เลข4เข้าไปแล้วทาบนิ้วนางเข้าไปและผมก็จะเพิ่มนิ้วก้อยเข้ามาเป็น ID 5นะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วก็พิมพ์ exit แล้วก็ลองสแกนนิ้วดูใหม่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการบันทึกลายนิ้วมือลงบน Google Sheet หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ